ทเที่ยวบินกักตัวฟรีจากเยอรมนีกลับไทยเดือนพฤษภาคม64การบินไทยและลุฟฮันซ่าการบินไทยนะครับมีวันที่2พฤษภา7พฤษภาและก็14พฤษภาแค่3ทเที่ยวบิน,ทบน,น,น,นเที่ยวบินละ200คนส่วนลุฟฮันซามี4เที่ยวบินเที่ยวบินละ100คนวันที่5พฤษภา12 19 26พฤษภา ก็คือเที่ยวบินกับตัวฟรีนี้สําหรับคนไทยเท่านั้นนะครับพาสปอร์ตไทยถ้าใครเคยมีพาสปอร์ตไทยหรือว่าหายไปแล้วหรือหมดอายุก็ติดต่อสถานทูตขอทําแบบด่วนใช้ได้ครั้งเดียวนะครับตอนนี้เริ่มที่รูปฮันซาก่อนก็คือถ้าเกิดใครมีบัตรโดยสารเดิมอยู่แล้วก็สามารถไปเปลี่ยนได้ในรูปฮันซา com นะตัวฟฟ,ฟ้าตามหน้าจอนี้เปลี่ยนเองได้เลยเอารหัส6หลักกับชื่อนามสกุลไปล็อกอินเปลี่ยนเองได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีก็คือซื้อจากเว็บไซต์ลูพันซา .com เหมือนกันแล้วหลังจากที่ซื้อแล้วเนี่ยก็คือโทรไปหรือส่งอีเมลไปที่เบอร์โทรหรืออีเมลนี้ตามหน้าจอหรือถ้าจะเปลี่ยนตั๋วก็โทรหรือส่งอีเมลได้แต่มันก็จะมีค่าธรรมเนียมอะไรเยอะเปลี่ยนเองดีกว่าฟรีโทรก็อาจจะติดย่างนิดน,นึงนะครับก็มี 5, 12, 19, 26พฤศภาก็คือลิงก์ทั้งหมดเดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับ ส่วนของการบินไทยนะครับก็คือเว็บไซต์นี้เลย w w w t h a i a i r w a y s t e r m s d e แล้วก็เริ่มต้นจากการกรอกข้อมูลในฟอร์มก่อนตามลิงก์นี้เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอด้วยแล้วก็วันเดินทางก็มีอยู่แค่3วันนะครับ2714พฤษภาแล้วหลังจากที่กรอกไปแล้วเนี่ยก็คือไปซื้อตั๋วเครื่องบินที่เว็บไซต์ของการบินไทยที่บอกการบินไทยเยอรมน,นีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่การบินไทยส่วนกลางแล้วก็ ถ้ากรณีมีตั๋วเครื่องบินการบินไทยอยู่แล้วก็ติดต่ออีเมลนี้เลยตามหน้าจอนะครับเพื่อขอเปลี่ยนวันเพราะว่าจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนด้วยแล้วก็หลังจากที่มีตั๋วแล้วก็ติดต่อไปที่อีเมลนี้แหละ special flight a i ai thai airways d e mm. เพื่อขอรับใบอนุญ,ญาตกักตัวฟรีในสเตจควอลทีนก็คือต้องมีใบอนุญ,ญาตด้วยนะทั้งการบินไทยและรูปฮันซ่าได้ตั๋วเครื่องบินแล้วต้องส่งอีเมลไปขอเขาก็คือ เราได้ใบอนุญาตกับตัวฟรีมาแล้วก็จะเอาไปขอ COE ต่อทีนี้มาดูการบินไทยนิดนึงนะครับหน้าเว็บนี้เดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโอก็คือเราจะต้องมาจิ้มลิงก์นี้แบบฟอร์มอันนี้เพื่อที่จะลงทะเบียนก่อนก็คือจริงๆเราลงทะเบียนเสร็จไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องรอเขาตอบก็ได้ก็คือลงปุ๊บแล้วก็ไปซื้อเลยหรือจะซื้อก่อนเข้ามาลงคือทําอันไหนก่อนก็ได้กรอกไม่มีอะไรก็คือแค่ข้อมูลตามพาสปอร์ตของเราชื่อนามสกุลแล้วก็เลือกวันที่เราจะ เดินทางซึ่งพฤสพามีแค่สาวันอย่างที่บอกแล้วตรงนี้ก็ต้องติ๊กว่าสเตจคอลันต n นนะครับกักตัวฟรีแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์อีเมลแค่นี้เองไม่ได้ไม่ได้ถามที่อยู่เลยเสร็จแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็นี่เลยอีเมลนี้อันเดียวกับที่ออฟบอกไปเสร็จแล้วก็ก,กดส่งครับแล้วก็ทุกคนเลยนะที่ได้สิทธิกักตัวฟรีก็จะต้องได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะต้องมาขอใบอนุญ,ญาตเข้าไทยก็คือ C O E นะครับ Certificate of Entry เดี๋ยวอัพลงลิงก์นี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับคลิปนี้จริงๆมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเราทําก่อนเลยก็ได้ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินก็คือขั้นตอนแรกให้เราอัปโหลดหน้าพาสปอร์ตแล้วก็กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่ในเยอรมนีหรือจริงๆประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มากลับที่เยอรมนีได้นะะแล้วก็ที่คือที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในไทยบุคคลอ้างอิงในไทยแล้วก็ถ้าเราได้ฉีดวัคซีนไปแล้วครบ2เข็มคือครบโดส ก็ให้กรอกข้อมูลของวัคซีนแล้วก็อัปโหลดใบรับรองการฉีดวัคซีนถ้าครบตามเงื่อนไขก็จะได้ลดกักตัวเหลือ7วันทีนี้พอกดส่งไปแล้วก็จะได้รหัส6หลักรอประมาณ1-3วันทําการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นี่แหละที่เราจะต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินของการบินไทยหรือว่ารูปฮันซ่าพร้อมกับใบอนุญาตกักตัวฟรีในสเตต์ค r ลันทินซึ่งอันนี้ต้องอัปโหลดไปในช่องเดียวกันคือมันมีอยู่ช่องเดียวแหละที่ให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินก็อัปโหลด ใบอนุญ,ญาตอันนี้ไปด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยเสร็จแล้วก็กดส่งก็รออีก1-3วันทําการก็จะได้ตัว COE มาแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับดูได้จากในนี้เลย go.no-guide.com/ticket ตามหน้าจอหรือดูใต้วิดีโอดูที่ลูกศรข้างหัวข้อจิ้มไปจะมีแถบเลื่อนลงมาก็คือตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนลดวันกักตัวเหลืออย่างน้อย1ิวัน แต่ถ้าเกิดเราฉีดแล้วตามยี่ห้อที่เขาขึ้นตามนี้ไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราซีเนกาจอร์นสนแอนจอร์สนซและอื่นๆที่ที่เขาบอกก็จะได้ลดเหลืออย่างน้อย7วันแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ด่านควบคุมโรคด้วยว่าเราต้องเอาหลักฐานมาให้เขาดูถ้าโอเคก็จะได้ใบามาว่าเอ,อ,อนุญาตให้เหลือ7วันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีก็คือสิวันเป็นขั้นต่ํา ทีนี้เอกสารที่เราจะต้องใช้ก่อนขึ้นเครื่องบินก็คือ COE ที่เราขอมาแล้วก็แบบฟอร์มต่อ8โหลดได้ที่ลิงก์นี้หรือว่าดูในอ e ีเมลที่สถานทูตส่งมาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ซึ่งเอาเข้าจริงก็เขาก็บอกว่าไม่ไม่มีใครตรวจแต่ว่าเราก็ถ้าโหลดได้ก็โหลดไปก็คือใช้รหัส6หลักที่ขอ COE แล้วก็ COE code ตรงมุมซ้ายบนของใบ COE นะครับมาใช้ในการสมัครส่วนใบตรวจแพทย์ต่างๆนั้นไม่เอาเลย ไม่เอาเลยทั้งการบินไทยและลุปฮันซาอันนี้คืออีเมลยืนยันที่ออฟถามมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ชัวร์ก็ถามเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นกรณีการเดินทางจากเยอรมนีไม่ต้องใช้ฟิ t ูฟลายแล้วก็ PCR test ทครับส่วนของการบินไทยที่เยอรมนีเขาก็คอนเฟิร์มแล้วการบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งเมษาเป็นต้นไปท่านผู้โดยสารที่เข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางไทยนะหนังสือเดินทางประเทศอื่นไม่เกี่ยวไม่จําเป็น ไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด19หรือ fit ทูฟลาที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนออกเดินทางสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลกับไทยนะครับตามหน้าจอนี้ดูได้เลย go.noGuide.com/reopen go.noGuide.com/ticket go.noGuide.com/hotel ตามหน้าจอหรือดูใต้วิดีโอ go.noGuide.com/reopen ก็จะเกี่ยวกับข้อมูลกับไทยทั้งหมดนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติที่จะเข้าไทยออกรวบรวมไว้หมดแล้ว g โกลโน e com t i c k e t ก็คือเกี่ยวกับเที่ยวบินกักตัวฟรีหรือว่าจะเช็คว่าสายการบินไหนต้องการใบตรวจโควิดบ้างสำหรับคนไทยก็หรือทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเครื่องบิน <c oughs> แล้วก็ g o n o g ไกด์ค no อ h hotel <le> ก็โรงแรมกักตัวนะครับสำหรับคนที่จ่ายค่ากักตัวเองออปได้รวบรวมราคาแล้วก็เรียงลำดับไว้แล้วคิดว่าน่าจะอำนวยความสะดวกได้เลยอย่าลืมนะครับดูตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับโอเคครับก็คือตรงนี้ เพื่อนๆที่ได้จองเที่ยวบินกักตัวของการบินไทยและลูพันซ่าแล้วผลเป็นยังไงบ้างแล้วก็เข้ามากักตัวแล้วเป็นยังไงดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกเราได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ